เจอกับวูฟผมเป็นแรนดอมเหมือนเดิมเจอกับวูฟแกรนส์โอ้ my god ได้วูฟเหมือนกันแต่ผมมาจับหมาป่าไม่เร็วอะผมอาจจะแพ้เขาเพราะว่าผมจับหมาป่าได้ไม่เร็วผมแพ้แน่เลยผมไม่ค่อยถนัดบูฟนะครับผมจับหมาป่าได้ค่อนข้างช้าสปีดอันนี้เอาหนึ่งให้หมดก่อนเป็นของเรานะครับเขาก็ไม่รีบจับหมาเหมือนกันงั้นผมก็จับให้หมดเลยแล้วกันผมรีบนะครับเขาอาจจะไม่รีบแต่ผมรีบเพราะมันหมายความว่าความเป็นความตายของวูฟจริงๆผมจับช้านะครับเนี่ยถือว่าจับช้าทีเดียวคนจับเร็วนี่จับเร็วกว่านั้นเยอะน่าจะพอแล้วต่อไปก็โอ้ยังได้8ตัวFreedom!
ส่งกันบ้านไว้หนึ่งตำแหน่งมีป้อมกันบ้านไว้หนึ่งตำแหน่งเป็นป้อมไฟนะครับตัวนี้อึดไปสืบมันทำไมเงียบทำไมไม่จับม้าโอ้ไม่ได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 ้มาป่าต้องเป็นของเราเท่านั้นเลยนะครับวูฟเจอกับวูฟอันนี้เอาเลขหนึ่งให้หมดเพื่อให้ง่ายนะครับอันนี้จะแยกเป็นสองหน่อยก็ได้หนึ่งสองโอเคอ้าวบวกกันแล้วอะไรยังไงอะไรยังไงไม่ก็วูฟนี่จัดเป็นเซิร์คลิงได้เลยนะครับมันยุบยับเหลือเกินจริงๆผมจัดอย่างนี้ก็ไม่ดีผมเคยแตกแบบว่าสร้างป้อมตรงกลางหมดแล้วเขาบุกมาทะลุนะครับแตกเลยคือมันไม่มีป้อมแบบไว้กันฐานเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งเล่นยังไงนะครับแต่ว่าเราต้องมีคีฟให้ไวที่สุดเกมนี้ผมจะเล่นแบบเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่รีบบุกอยู่แล้วมันต้องเป็นเกมเลทนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเกมเลทผมก็จะต้องใช้มนุษย์หมาป่าแล้วแหละโ
นี้ผมเล่งคีปอย่างเดียวอะจริงๆตรงนี้วิ่งไปไม่ได้เลยวิ่งไปไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีตัวมุดน่าจะไปได้ตัวมุดดินน่าจะไปได้แต่ขอคีบก่อนโอ้ my god โอ้ my godมันใช่ไหมมันใช่ไหมมันเป็นหมาป่าของฉันทำอย่างนี้ก็มันก็ไม่ถูกต้องแล้วข้าหมดนะครับผมเป็นเกมที่เงียบที่สุดที่ผมเล่นแล้วไม่มีการบวกเลยทำไมฝั่งโน้นไม่บวกเอาเลยยำเลยอุ้ยไม่ทันครับผมสร้างใหม่เลยอ
จริงๆผมบุกก็บุกได้นะเนี่ยตัวนี้ปาฐานแรงเบอร์สี น้ำไม่พอนะครับต้องเพิ่มในส่วนน้ำก่อนเขาไม่รีบผมก็ไม่รีบนะผมเป็นเกมแรกที่ใช้มนุษย์มาปะจริงอ่ะผมน่าจะชนะแล้วแหละแต่ผมทวงผมอยากเล่นเลดครับป่านี่ไว้ตอดชาวนาอย่างเดียวนี่เบอร์สี่
ะเร็วมีปริมาณยูนิตขนาดนี้คือไม่ต้องบังคับก็ได้นะครับมันก็ชนะแล้วนั่นเนี่ยยังไม่ได้หอนเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ